สวยแค่ไหนถึงจะปลอดภัยสวยแค่ไหนถึงจะเหมาะสมหมอคะหน้าอย่างหนูเนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือจะต้องแก้ไขยังไงหมอมาจะบอกคนไข้ว่าส่องกระจกดูบนหน้าของเราเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแก้ไขมากที่สุดและให้แก้อันนั้นอันเดียวร้อยเอกนายแพทย์ดุลชัยแสงเสริมนะครับผมจบแพทย์ทั่วไปจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับหลังจากนั้นมาเรียนศัลยกรรมแล้วก็ศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเนี่ยมาเรียนทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเนี่ย เป็นเพราะว่าตอนสมัยที่ผมเป็นแพทย์ใช้ทุนนะครับที่ได้เย็บแผลแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยกลับไปได้หน้าตาสวยเหมือนเดิมแล้วก็ไร้บาดแผลก็เลยเป็นความคิดว่ารู้สึกว่าเราน่าจะมีฝีมือทางด้านศัลยกรรมตกแต่งงานของศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยอันที่หนึ่งก็เกี่ยวกับทางด้านโรคที่เป็นภาวะผิดปกติตั้งแต่กำเนิดอันที่สองก็จะเป็นโรคทางด้านอุบัติเหตุอันที่สามก็จะเป็นงานทางด้านของศัลยกรรมความงามเคสประทับใจของหมอเนี่ยเป็นเคสเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตอกกระดูกใบหน้าเนี่ยแตกหักแยกออกจากกันหมอก็ทำการผ่าตัดตั้งแต่ตีสามก็เสร็จประมาณสักเที่ยงคนไข้ก็กลับมารู้สึกตัวได้เข้าไปหาหมอหลายๆที่หมอแต่ละที่เนี่ยบอกว่าคนที่ทำเนี่ยเก่งแล้วคนที่ทำเนี่ยเขาทำได้ดีแล้วแล้วก็บอกให้รักษาอยู่กับเราเราก็รู้สึกว่าโอเคนะฝีมือเราก็ใช้ได้ในระดับนี้